แล้วก็กิริยาแบบอ่อนจึงจะต้องถูกทำลายลงสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่หนุ่มรถสันค่ะครับขอความช่วยเหลือนะคะจากอาจารย์ค่ะเป็นอะไรคะพอดีว่าผ่าตัดเก็บลำไส้แล้วอันนี้มันทะลุค่ะหมอไม่ได้ปิดแผลน้องแต่ว่าเขาจะให้มันเนื้อเยื่อมันเป็นเองค่ะแล้วมันก็เป็นหนองด้วยค่ะจะให้ลุงออกช่วยยังไงบ้างครับพูดมาเลยก็แบบช่วยให้แบบเนื้อมันเต็มข้างในค่ะไม่ให้เป็นหนองครับแค่นั้นเองเหรอค่ะแผลหายค่ะเอาปัจจุบันสิปัจจุบันมีอาการเป็นยังไงรู้สึกยังไงครับปัจจุบันก็กำลังว่าคุณหมอเขาให้อาหารแบบอาหารเสริมตั้งแต่ยังเขาให้แบบว่าเนื้อมันจะได้สร้างเยื่อให้เต็มค่ะโอเคนั้นถ้ารสนันอยากเล่าเนี่ยรสนันลองเล่าตั้งแต่แรกสิครับว่าอยู่ๆไปอยู่ที่โรงพยาบาลได้ไงครับมันเป็นได้ยังไงครับตอนแรกเลยอ่ะไปผ่าที่ราชวิถีค่ะยังหยุดก่อนครับหยุดก่อนครับคำว่าตอนแรกเราไม่สามารถผ่าได้ตอนแรกมันจะต้องมีอะไรมากระแทกเราหรือเราไปกระแทกอะไรครับเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับเริ่มต้นเป็นฟรีดค่ะครับเป็นฟรีดแล้วผ่าแล้วหายดีแล้วค่ะแล้วก็ไปเกี่ยวกับลำไส้คุณหมอก็เลยเอาลำไส้ออกมาข้างนอกค่ะออกมาถ่ายข้างนอกก็อยู่ประมาณ7เดือนแล้วก็รัดเก็บอะค่ะรัดเก็บแล้วผ่าเก็บแล้วแบบกลับไปบ้านตัววันมันก็เหมือนมันไม่สดแผลข้างในไม่สนิทนะคะหมอบอกว่าเนื้อเยื่อมันจะเป็นเองและนี่มันทะลุอะค่ะเนื้อมันไม่ค่อยเป็นหมดไหมแล้วก็ค่ะเชิญครับแล้วก็เป็นหนองด้วยค่ะเหมือนมีหนองไหลออกมาผมขออนุญาตแนะนำนะครับค่ะลองตอบตามที่ผมถามนะครับค่ะเบื้องต้นถามว่ารู้สึกเป็นเช่นไรครับตัวเราเนี่ยก็เจ็บค่ะเจ็บค่ะมีปวดไหมก็ไม่ปวดแต่เจ็บแต่แสบโอเคแล้วก็เป็นไข้ค่ะโอเคตัวเป็นคำว่าเป็นไข้แปลว่าอะไรครับลองแปลความเป็นไข้สิครับจะได้หาวิธีการตัวร้อนโอเคร้อนหนาวโอเคนะครับเอาความรู้สึกเป็นหลักนะครับคำว่าร้อนกับหนาวเนี่ยมันทำให้เราไม่สบายตัวเนาะค่ะโอเคเพราะฉะนั้นนะคำว่าเป็นไข้เนี่ยลืมไปเลยเนาะค่ะโอเคนั้นเราต้องการความสบายตัวกับทำให้มันหายเจ็บค่ะก็เลยโทรมาหาลุงงอกถูกต้องมั้ยครับค่ะส่วนก่อนหน้านี้ไปทำอะไรมาหรือหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยยังมาสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็คือผ่านไปไม่อาจที่จะแก้ได้ค่ะโอเคเนาะวันพรุ่งนี้ก็ยังมาไม่ถึงเนาะค่ะโอเคเพราะฉะนั้นปัจจุบันรู้สึกเจ็บกับปวดเราจะมากำจัดอาการความของความรู้สึกตรงนี้ดีกว่าเนาะค่ะกับไม่สบายตัวร้อนๆหนาวๆนะครับโอเคไหมค่ะโอเคพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมนะ เอาเลยนะครับเมื่อกี้ผมได้ฟังตลอดโดยต่อเนื่องนะตอนนี้ใส่หูฟังหรือยังใส่แล้วค่ะโอ้โหดีจังเลยคอยดูมันจะหายเจ็บกับแสบเมื่อกี้เนี่ยนะเป็นตัวหลักค่ะนะเพียงแค่ฟังเสียงลุงออกดีนะฮะเสียงเป็นยานะครับอ่ะหายใจธรรมดาปกติสังเกตให้ดีครับ
ค่อยๆเอามือลูบหน้าท้องเบาๆอย่าลืมว่าเราใช้ความรู้สึกเป็นหลักสังเกตให้ดีเจ็บแสบที่ว่าเมื่อกี้นี้จะคลี่จะคลายส่วนร้อนหนาวนั้นเป็นผลพลอยได้แล้วจะดีขึ้นเองค่ะเอาคำแมวคำแมวท้องเองดูซิหายเจ็บแสบหรือยังครับหายค่ะชัดเจนนะครับค่ะเมื่อกี้บอกว่าหนาวร้อนจะเป็นผลพลอยได้รู้สึกว่าสบายตัวอย่างครับหนาวร้อนสบายนิดๆค่ะแปลว่าดีขึ้นเนาะดีขึ้นค่ะถ้าคิดว่าสรุปนะคำว่าสบายตัวนะมันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ตอนนี้ประมาณสัก50นะคะโอ้โหถือว่ายอดแล้วครับเจ็บแสบโอ้ไหมกี่เปอร์เซ็นต์ครับเจ็บนิดหน่อยไม่เจ็บค่ะ 100% ค่ะเมื่อกี้ได้ยินคำว่าไปนอนโรงพยาบาลตั้ง7เดือนไม่ใช่ค่ะไปนอนโรงพยาบาลร่วมเดือนนะคะอ๋อร่วมเดือนโอเคครับเห็นบอกว่ามีน้องด้วยใช่ไหมครับค่ะถ้ามีน้องนี่นะฮะปกติผมใช้พลังงานแสงนะจากแฟลชนี่นะฮะจะเอาอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นการสัมผัสตรงซะมากกว่าเพราะว่ามันต้องเจอแฟลชเจอพลังงานแสงจากผมเองเนี่ยครับจะช่วยให้น้องที่ว่านั้นได้หายไปโดยเร็วเมื่อกี้ได้ยินคำว่าเนื้อเยื่อมันพรุนหรือว่าหมอต่อไม่ติดประมาณนั้นครับจะมาฮะก็แปลว่าไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์ตัวเนี้ยที่ผมมีอยู่เนี่ยครับพลังงานบริสุทธิ์นี่เป็นตัวที่ประสานถ้าพูดคำว่าโมเลกุลนะฮะของแต่ละเซลล์เนี่ยมันก็จะเหนี่ยวรั้งเข้าหากันแปลว่าแผลจะหายง่ายค่ะนะครับพลังงานบริสุทธิ์ใช้ทางวันอย่างนั้นและอย่างนึงที่มันหายเจ็บปวดไปหายเจ็บแสบก็คือพลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้มันเข้าไปยุงแสบไปหาเซลล์กับประสาทแยกจากกันไม่ออกคืออันเดียวกันประสาทกับเลือดเลื่อนแยกจากกันไม่ได้อันเดียวกันอีกแหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมช่วยในเวลานี้มัน3กรณี1ก็คือเรื่องของไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าธรรมชาติที่เรียกว่าไฟฟ้าสถิตนี่เองถ้าพูดถึงพลังงานก็คือพลังงานบริสุทธิ์โอเคนะแปลว่า2สิ่งนี้เองช่วยคุณเวลานี้ที่พูดกันแบบท็อปของท็อปแล้วนะค่ะเรายังไม่มาโมเลกุลเนี่ยมาเพราะว่าเราพูดถึงเอเนอร์จีพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นเองความเจ็บปวดหรือว่าซีดที่มันเป็นมาตั้งแต่เริ่มต้นขอให้เข้าใจเลยนะครับว่ามันมาจากการก่อตัวที่พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั้นมันก่อตัวเป็นก้อนที่แพทย์เรียกว่าซีดเนี่ยนะครับโอเคนะถ้าหากว่าเรามารับรู้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ด้วยกันก่อนเช่นพลังงานบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เนี่ยแล้วจะไม่มีโอกาสก่อตัวเป็นซีดเลยเป็นการป้องกันเลยนะมาถึงวันนี้ทางฝ่ายคุณได้ผ่าตัดผ่าต่อเรียบร้อยแล้วผลก็ออกมาตามที่ว่านี้1เดือนผ่านไปกับไม่ถึง5นาทีผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยคุณน่าจะเป็นข้อสรุปได้ในส่วนตัวคุณว่าผมนำเสนอพลังงานบริสุทธิ์กับไฟฟ้าสถิตนะค่ะให้ผลประการใดคุณคือคำตอบสุดท้ายโอเคมั้ยครับถามว่ารู้จักลุงหงอกได้ไงครับก็หนูฟังวิทยุอะค่ะโอ้จากวิทยุเลยเหรอหนูก็ไปหาคุณลุงเรื่อยอะค่ะที่คุณลุงเรียกพุ่มพวงอะฮะเหรออยู่วังทองอะค่ะพุ่มพวงเดี๋ยววังทองโอเคเดี๋ยวนั่น SLE อยู่อ่างทองอ๋ออ่างทองนี่เหรอผัดโถเอ้ยโอ้คนเดียวกันนี่ผัดโถเอ้ยทำไมถึงหายไปจัง2เดือน3เดือนอ๋อไม่น่าเข้าโรงพยาบาลโอเคโอเคตอนนี้เป็นไงรู้สึกว่าเป็นไงเดี๋ยวเนี้ย
รู้สึกสบายเนื้อสบายตัวขึ้นก็เสียงแจ๋วนะเสียงไม่อ้อแอแล้วค่ะพลังงานเสียงพลังเสียงโอเคนะค่ะเอาละเมื่อทุกครั้งที่ให้เจอมือผมสัมผัสก็ดีกลับบ้านไปทุกครั้งไปเนาะค่ะมาถึงวันนี้นาทีนี้ถามว่าอะไรมันดีกว่ากันสัมผัสค่ะสัมผัสจะดีกว่าเนาะโอเคตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเป็นนาทีสุดท้ายก็แล้วกันประมาณนั้นแหละก็ได้ผลขนาดนี้น้ำหนักเพิ่มขึ้นได้ยังล่ะยังค่ะยังเนาะโอเคเสียงโต้ตอบดีแปลว่าปฏิกิริยาโต้ตอบสิ่งเราภาษาชัดเจนก็ถือว่าใช้ได้นะนิ่งอ่ะก็เชื่อว่าไม่น่าจะเกิน3วันมั้งออกจากโรงพยาบาลหรือเปล่าหรือว่าจะมีการเย็บติดที่เดิม1สัปดาห์ก็แล้วกันให้เวลายาวๆหน่อยเนาะน้องก็เชื่อว่าน่าจะดีขึ้นนับจากนาทีนี้เป็นต้นไปน้องก็น่าจะดีขึ้นเพราะว่า1วิธีใช้จากการเคยสัมผัสตัวตนมาก่อนโอเคนะแต่ถ้าหากว่าแจ๋วแล้วก็แฟดใช้ได้เลยเพราะว่าไปใช้กับทางด้านคนออสเตรเลียมาเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือสิ่งนั้นอีกอย่างเคยใช้กับช้างมาแล้วนะเรื่องกลิ่นเรื่องน้องโดยเฉพาะยิ่งล่าสุดนี่ช่วยได้เยอะพวกน้องโอเคนะก็เชื่อว่ามันน่าจะดีขึ้นหน่อยฐานะที่อยู่ไกลกันขนาดนี้เนาะค่ะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับผมไม่ค่ะตรง 100% นะแสบกับเจ็บนะฮะ 100% เนาะค่ะสบายตัวกี่เปอร์เซ็นต์ตอนเนี้ย70ค่ะโอเคอ่ะมีอะไรพูดคุยอีกไหมเชิญครับค่ะขอบคุณค่ะคุณลุงอย่าเพิ่งคุณรสนันค่ะพยายามตามติดกับแอดมินนะครับแล้วก็2 ทุ่มนะฮะยังนอนอยู่เนาะ2ทุ่มเดี๋ยวตามไปดับเบิลอีกทีนึงนะค่ะโฆษณาติดต่อกับแอดมินประสานแอดมินแล้วเดี๋ยวแอดมินเขาจะนัดแนะช่วงต่อไปนะครับค่ะจนกว่าจะออกโรงพยาบาลแล้วก็จะมาโฟกัสกันที่ความรู้สึกเป็นหลักนะครับพยายามเกาะความรู้สึกเป็นหลัก มันเป็นเทคนิคที่ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะครับเทคนิคนี้ก็คือการไล่บีไล่ถามจากที่ผมถามนี่แหละว่าไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันเป็นตัวแทนของตัวเรามันคือเท่ากันกับเราโอเคไหมมันเป็นตัวแทนของเราหรือมันเท่ากันกับเรามันก็คือความรู้สึกของเรามันมองไม่เห็นแต่มันรู้สึกได้ความเจ็บปวดมันมองไม่เห็นเนาะถึงได้พยายามไล่เรียงไงครับว่าไอ้เนื้อหาสาระของเราที่เราไปใช้ชีวิตมาเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเราหรอกแต่อีตัวที่มันจะช่วยเราได้คือความรู้สึกของเราณปัจจุบันเนี้ยครับที่เมื่อกี้ผมไล่ไปไล่มาก็มารู้แค่ว่าเจ็บกับปวดแล้วก็ไม่สบายตัวคือร้อนๆหนาวๆเนี่ยครับเวลาทุกครั้งที่ใช้โอกาสในคราวถัดไปเนี่ยขอให้ยืนพื้นตรงนี้ให้ได้เมื่อยืนพื้นตรงนี้ได้เนี่ยครับเดี๋ยวความรู้สึกของความเป็นปกติกับไม่ปกติหรือผิดปกติเนี่ยครับมันจะแลกเปลี่ยนกันมันก็จะเสมอกันพอมันเสมอกันก็คือเปอร์เซ็นต์ของ 50% เมื่อสักครู่นี้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกทีตอน 2 ทุ่มว่าจาก 50% เนี่ยจะเพิ่มขึ้นหรือจะลดลงโอเคนะครับค่ะอยู่ครับผมไลน์ไปใหม่ไหมคะติดต่อกับคุณป้าแอดมินทำอย่างไรทำอย่างนั้นนะครับค่ะทำอย่างไรทำอย่างนั้นเลยโอเคนะครับค่ะ2 ทุ่มเจอกันนะค่ะ2 ทุ่มนี้ก็จ้า2 ทุ่มนี้ก็จะเป็น2 ทุ่มเสร็จเพราะว่าลุงออกจะคุยอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงเขาจะเปิดสายโอเคนะครับเดี๋ยวยังไรก็ตามประสานงานกับแอดมินแล้วกันนะครับค่ะยินดีครับเกาะติดสถานการณ์อยู่นะเป็นห่วงนะครับ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 สวัสดีครับนั่นแหละครับก็คือเคสของผู้ที่เลือกใช้พลังงานบริสุทธิ์ในการรักษาสุขภาพนะครับก็
ย้อนกลับไปฟังใหม่นะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่ผมถามนะครับจนถึงจุดนี้นะครับว่าจับประเด็นอะไรได้เมื่อจับอะไรได้แล้วลองเอามาย้อนแย้งกันดูนะครับผ่านหน้าจอลุงหงอกก็ได้นะครับจะได้รู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์เวลาเขาใช้จริงๆเขาใช้ยังไงเขาหน้าตาเป็นเขาควรที่จะมีคุณลักษณะแบบไหนเวลาใช้งานจริงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับโรคนะฮะมันไม่ได้เกี่ยวกับหมอไม่ได้เกี่ยวกับโรงพยาบาลไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยนะครับนอกจากความรู้สึกของคนที่เราแชร์เนี่ยเราคิดว่าเขามีพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์คืออะไรนะฮะพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ในความไม่บริสุทธิ์ครับไอ้ความไม่บริสุทธิ์ตรงนี้ถามว่ามันอยู่ที่ไหนที่ใดมีการเกิดเนี่ยนะฮะการเกิดเท่ากับไม่บริสุทธิ์ครับทีนี้ความประหลาดของธรรมชาติก็คือไอ้ความประหลาดก็คือไอ้ความบริสุทธิ์มันดันซ่อนอยู่ในความไม่บริสุทธิ์ครับโอเคไหมฮะเมื่อความไม่บริสุทธิ์มันขับเคลื่อนที่มันไม่คงที่มันก็ขับเคลื่อนที่แบบไม่คงที่ทำไปทำมามันก็แสดงสมบัติของมันนะครับให้เรามีความรู้สึกที่ผิดปกติไปจากความรู้สึกเดิมๆความรู้สึกเดิมๆที่ปกติอยู่ก็คือพลังงานบริสุทธิ์เขาทำงานได้อย่างพอประมาณแล้วกันนะครับก็คือยังปกติอยู่ยังทุกคนต้องรู้นะว่าผิดปกติจากความรู้สึกของตัวเองมันเป็นยังไงครับไม่ต้องอธิบายผมไม่อยากยกตัวอย่างมากเพราะว่าถ้ายกตัวอย่างมากมันจะเฝอนะครับอันว่าเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราปกติความรู้สึกของเรามันปกติอยู่ๆมันไม่ปกตินั่นแหละครับคือพลังงานบริสุทธิ์เขาแสดงสมบัติก็แสดงว่าความเข้มข้นของความไม่บริสุทธิ์มันมีมากกว่าความบริสุทธิ์เกิดขึ้นแล้วครับพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นในระดับไหนอะระดับของความเข้มข้นจนถึงเกิดอาการเจ็บปวดมึนงงเบลอชานี่เป็นหนองก็ไปแล้วเห็นไหมฮะเกิดขึ้นในระดับเซลล์เนี่ยพอผมไปพูดมากผมก็ไม่ใช่ผู้ที่เรียนมาโดยตรงแต่ว่าผมถึงหลีกเลี่ยงการพูดมากและผมก็ไม่รู้ด้วยว่ามันคืออะไรนะครับคำว่าไม่รู้คืออะไรหมายความว่าไม่รู้เรื่องเขาแต่รู้เรื่องเรานี่ไงพูดจากตัวเราคือบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เห็นไหมครับทีนี้เขากับเราเขาเรียนวิทยาศาสตร์แต่ผมไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์ผมรู้เข้าใจพอประมาณพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องธรรมชาตินับว่าเป็นธรรมชาติไหมล่ะเห็นไหมฮะเพราะถ้านับว่าเป็นธรรมชาติมันก็แชร์กันได้อะครับก็แชร์กับคนที่เขามีพลังงานบริสุทธิ์ก็คือลุงหงอกส่วนผมตามติดรู้ตามให้เกิดความเข้าใจแล้วก็เอามาทำเป็นสื่อเพื่อสื่อสาระให้กับบุคคลที่ปฏิเสธเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ปฏิเสธโรงพยาบาลปฏิเสธหมอปฏิเสธกินเคมีเขาว่าปฏิเสธไม่ได้ต่อต้านและแอนตี้นะครับเพราะว่าบางคนบางท่านอาจจะไม่สะดวกใจหรือว่าไม่ชอบใจที่จะใช้บริการด้านวิทยาศาสตร์หรืออีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกกลุ่มรักธรรมชาติรักสุขภาพในแนวของธรรมชาติก็จะหาอาหารกินในแนวธรรมชาติหาน้ำดื่มกินในแนวธรรมชาติหาทำกิจกรรมในเชิงของธรรมชาติเห็นไหมครับหลังๆมาเท่าที่เราได้ยินอยู่นะครับโดยจะพันทานเจทานมังสวิรัตออกกำลังกายเห็นไหมครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกสมบัติของความเป็นธรรมชาติในมูลฐานของความเป็นรูปหรือเป็นนามถ้าเป็นรูปก็การกินโอเคไหมครับถ้าเป็นน้ำก็น้ำอากาศเห็นไหมฮะก็เลือกที่จะอยู่ในที่ที่สะอาดปราศจากสิ่งที่เป็นเคมีในอากาศเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้รูปสมบัติของพลังงานตรงนี้นะครับขึ้นชื่อว่าการเกิดบอกแล้วไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นมันไม่มีที่ใดที่สะอาดมันไม่มีน้ำใดที่ไม่มีอากาศใดที่บริสุทธิ์ไม่มีน้ำใดที่บริสุทธิ์ไม่มีอิฐหินดินทรายที่เรากินกันที่บริสุทธิ์หากแต่ความบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในความไม่บริสุทธิ์นี่แหละครับประเด็นนี้แหละฮะทีนี้มันจะไปหาได้ยังไงครับมันจะพูดหาไม่ได้แต่มันก็มีแล้วก็แล้วกันเนี่ยนะฮะศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมนะครับหรือลุงหงอกนะครับก็นำเสนอเรื่องพลังงานบริสุทธิ์ที่ไหนครับอยู่ในตัวเราครับก็คือพลังงานธรรมชาติที่บริสุทธิ์พลังงานในตัวมนุษย์ที่บริสุทธิ์แล้วก็แชร์ให้ได้ยินได้ฟังเมื่อสักครู่นี้ครับเป็นใครที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรก็ผมก็อ้างถึงต้องขออนุญาตด้วยนะครับว่าการที่ติดต่อเข้ามาในศูนย์วิจัยพลังงานนะครับหรือเข้ามาให้ช่วยเหลือเนี่ยผมไลฟ์สดหมดนะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะแล้วก็พูดถึงการมีที่มาที่ไปไม่ใช่หน้าม้านะครับหรือว่าเป็นใครก็ตามที่เข้ามาเข้าสายนะครับก็มีตัวตนทั้งหมดนะครับถามว่าทำทำไมเพื่อให้รู้นะฮะให้เห็นให้เข้าใจให้เป็นเลคคอมเมนต์นะครับให้เป็นเนื้อหนังให้เป็นบันทึกเพื่อให้เกิด
คสตัวอย่างหรือตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบในการที่เราจะเลือกใช้หรือไม่เลือกใช้อะไรเพื่อตัวเราเองนะครับขอบคุณสวัสดีครับ